มาถึงนักล่าฝันคนที่10แล้วครับไม่ใช่ใครอื่นนะครับเธอเป็นพี่สาวที่แสนดีของน้ำปั๊มนั่นเองนะครับ V9 นิ้มครับเชิญครับสวยมาเชียวสวัสดีค่ะเชิญค่ะครับก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับน้องปั๊มไปแล้วว่าได้พี่หนิมมาช่วยฝึกสอนร้องเพลงลูกทุ่งนอกจากนั้นแล้วที่ทราบมาก็ยังครูก็ยังฝากว่าใครที่ได้โจทย์เป็นเพลงลูกทุ่งน้องหนิมก็ยังไปช่วยเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมครับค่ะก็ช่วยเท่าที่พอจะช่วยได้ค่ะก็ถือว่าแบบน้องๆได้เพลงที่หนิมถนัดอะไรเงี้ยค่ะครับเพราะหนิมถนัดเพลงลูกทุ่งใช่ค่ะแล้วตัวเองอะฮะพอได้โจทย์เป็นเพลงร็อกมีใครมาช่วยบ้างหรือเปล่าก็มีก็ทุกคนให้กำลังใจค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่กี่น้องมิกกี้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ช่วยกันต่างคนต่างก็ช่วยกันนะครับยากไหมจากลูกทุ่งมาร้องเพลงเป็นสาวร็อกยากมากนะครับแต่ว่าทำได้ดีแล้วเพราะว่าเท่าที่ติดตามดูอยู่ก็เชื่อว่าน้องหนิมจะทำได้ดีตอนนี้ให้ขอกำลังใจเลยนะครับก็ขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะคะเกิดมาก็ไม่เคยร้องเพลงร็อกแต่ว่าวันนี้จะทำให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนเชื่อใจแล้วหนิมก็รักทุกคนค่ะขอให้ทุกคนรักหนิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ V9 ครับน้องหนิมครับเชิญครับขอให้โชคดีนะครับเราภาพการฝึกซ้อมของสาวน้อยคนนี้ตลอด5วันที่ผ่านมาครับเชิญครับเพลงเสียใจได้ยินไหมรักมากไปแต่มันเสียใจชื่อดีชื่อดีบุญเสียเธอเหมือนจะขาดใจหยุดเลยพอเลยพอแตกบอกว่าฉันเสียใจได้ยินไม่คิดว่าเธอจะกลับพอ
ี9ครับนิ้มครับเชิญครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับนิ้มครับได้เพลงที่ยากนะครับเพราะว่ามีเรนจ์สูงต่ำนะครับแล้วก็การใช้พลังเสียงเยอะทีเดียวทีนี้พี่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องพลังของนิ้มนะครับแล้วก็ทักษะการร้องดีแต่ว่าส่วนที่ทำให้เพลงนี้อาจจะเกี่ยวกับการดีไซน์อย่างหนึ่งพี่ว่าเพลงนี้มันจะใช้พลังไปตลอดมากเกินไปมันทำให้รู้สึกเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบ่งพาร์ทของความซอฟต์ลงเสียงที่ซอฟต์ลงนะครับเพื่อจะให้ท่อนคอรัสเนี่ยเด่นกว่านะครับอันนี้จะเป็นส่วนช่วยได้แล้วก็ส่วนของอารมณ์จังหวะร่วมนะครับคือเวลาที่เราร้องมันจะต้องมีจังหวะตลอดมันจะช่วยได้นะครับทำให้กระชับขึ้นคำจะกระชับขึ้นครับยังไงก็ฝากไว้วันนี้ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะครับครับโชคดีครับคุณน้ำมนต์ครับค่ะอันดับแรกเลยตอนที่โพสต์ตอนเริ่มต้นพี่ชอบท่ามันดูมีพลังดีแต่เมื่อเวลาระหว่างที่เดินเนี่ยรู้สึกว่าอารมณ์ของความหนักแน่นมันดรอปลงนิดนึงน่าจะพยายามเก็บตรงนี้เอาไว้นะคะแต่ส่วนที่ดีก็คือว่าแม้ตัวเองจะไม่ถนัดในเพลงแบบนี้แต่ทำได้ดีทีเดียวแล้วก็เห็นด้วยกับพี่ไก่บอกว่ามีพลังดีมากแต่ส่วนนิดนึงที่ควรจะแก้คือเทคนิคเวลาขึ้นเสียงสูงเวลาร้องเพลงร็อกเนี่ยมันไม่ได้ตะโกนจากคอทีเดียวน่าจะลองศึกษากับคุณครูแล้วฝึกปรึกษาที่บ้านว่าขึ้นได้ยังไงนะคะแต่ทำได้ดีค่ะคุณปังครับเสียใจได้ยินไหมพี่ปังเนี่ยเสียใจเสียใจไปทั้งดวงให้น้องหนิมหมดเลยนะครับกระโถนอยู่ใต้เก้าอี้นะครับคุณผู้ชมดีเอาเองเพลงนี้นะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับของคุณใหม่เนี่ยน้องหนิมจะร้องได้ง่ายกว่านี้แล้วก็เข้าทางกว่านี้arrangement ใหม่เนี่ยนะเวอร์ชันนี้ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นร็อกมากนะครับอีกอย่างเพลงนี้ลักษณะของกลุ่มโน้ตเป็นบลูส์นะครับก็ไม่ค่อยคุ้นกับคนไทยนะครับแต่ทำได้เท่านี้พี่บอกว่าสุดยอดเลยครับอีกอย่างนึงนะครับพี่ก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าน้องหนิมนี่ก็มีทีเด็ดอีกอย่างนึงนะครับพี่เพิ่งเห็นวันนี้เองก็คือมีพลังเสียงที่ดีนั่นเองครับผมอีกอย่างได้ไหมผมกุ้มใจนิดนึงนะครับคอสตูมนะครับข้างหลังก็มีชายกระโปรงยาวแล้วทำไมข้างหน้าไม่ปิดให้เรียบร้อยไปเลยนะครับไว้ลองดูให้เรียบร้อยก็ได้นะครับเยี่ยมมากครับผม V9 ครับน้องนิ่มครับเรายังเหลืออีก2คนเท่านั้นนะครับอย่าดูเพลินนะครับพอคนสุดท้ายโชว์จบเท่า